มาตั้งใจฟังธรรมเทศนาอากาศร้อนอบอ้าวจิตใจไม่ค่อยจะสงบเรื่องของโลกมันกวนปั่นมันอยู่อย่างนั้นเมื่อโลกกวนปั่นร่างกายของเราก็หวั่นไหวไปตามหาหลักหายึดหลักไม่ได้ จำเป็นต้องหมุนไปตามมันเราทุกคนจึงควรที่จะหาหลักในทางธรรมะเป็นเครื่องยึดไว้ถ้าหากว่าเรามีหลักธรรมะเป็นเครื่องยึดแล้วโลกมันจะหมุนเวียนไปจากเท่าไรเท่าไรมันจะหมุนไปได้แต่เพียงกายส่วนใจหมุนไม่ได้หรอก ควรที่จะฝึกหัดอบรมตัวของเรามาให้หมุนไปตามกาย วันนี้จะเทศนาเชิงเรื่องรวมใจที่จริงก็เทศมามากแล้วการรวมใจในประเทศหลายครั้งหลายคนแล้วเทศที่ไรก็ไม่หนีจากใจจึงว่าธรรมเทศนาที่เทศนาไปเทศนาไปก็ลงของเก่านั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลได้หรอก คนไม่เห็นของเก่าเฉยนี่แหละยังเข้าใจเป็นของใหม่สิ่งทั้งหลายนะพวกมดในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของเก่าทั้งนั้นแล้วเกิดมานี่เกิดมาในกามภพ อยู่ในกามภูมิอยู่ในกามกิเลสตายแล้วเกิดอยู่ในนี่แหละไม่ได้ไปไหนอันนี้ก็ภูมิเก่าภพเก่ากิเลสของเก่า เกิดมาก็เอาธาตุสี่ที่นั่งไปลงมาเกิดกับของเก่านะจะเป็นรูปสวยรูปงามรูปดีรูปชั่วรูปผู้หญิงผู้ชายก็เอาธาตุสี่นั่นแหละมาเกิดตายไปกับของเก่านั่นแหละสลายมาดินน้ำไปลงของเก่ามันไม่นอกเหนือจากนี้หรอกต้นไม้ภูเขาสารพัดดินชาดินที่เกิดอยู่ในพื้นแผ่นนี้ก็ล้วนแต่ของเก่าแล้วเนี่ยมาเกิด เกิดขึ้นมาแล้วมนุษย์คนเราไปเก็บไปเล็ดมาฉันมากินก็กินของเก่านั่นแหละ กินไปกันไปเป็นมูดเป็นคู่ต่อไปตกกระดิ่งของเก่าน่ะ เป็นพักเป็นไม้เกิดขึ้นมากันเจ็บมากินกับของเก่านั่นแหละเวียนว่ายอยู่อย่างนี้แหละมาแล้วแล้วรอดเป็นสาธีให้พิจารณาเป็นของเก่าธาตุสี่น้ำไปลมในของเก่าขันธ์ห้ากับของเก่าอายตนะทั้งหกกับของเก่าอายตนะชิดสองกับของเก่าเราใช้กันอยู่นี่เลยไม่มีหมดมีสิ้นเป็นสาธีแต่ไหนแต่ไรมาเพราะว่าเกิดก็ใช้เลยพอดับก็จะสลายเป็นของเดิมเป็นธาตุสี่น้ำไปลมของเดิม
พระพุทธเจ้าจึงเทศนาเอสะธัมโมสนันทโนทำให้ของเก่า มาทุกข์กับของเก่าทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์อื่นใดอะไรก็ทุกข์อันนี้แหละ ชาติชราพยาธิมรณะไล่กันอยู่นี้แหละไม่แล้วไม่รอดเป็นสักทีชาติกับตัวของเรานี่แหละชรากับตัวของเราเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลมรณะกับตัวคนนี้แหละโสกาปิเทวทุกขโทมนัสอะไรทั้งหมดรวมในคนนี้ทั้งนั้น พูดไปมันก็กูว่าแต่พูดของเก่า ว่าเรื่องจิตว่าเรื่องเจตสิกก็จิตของเก่าแหละมันขยายออกไปเป็นจิตเป็นเจตสิกกว้างขวางไปจึงว่าจะรวมเข้าไปทางนี้อันนั้นกว้างขวางไปพอแล้วมันกว้างอยู่แล้วเราเลยไปยึดไปถือตามของมันกว้างอะไรนะมันขยายออกไปกว้างขวางที่สุดไม่มีขอบเขตธรรมเทศนาที่พระองค์สอนให้รวมเข้ามาในใจมารวมไปที่ใจนะ คือให้เห็นว่าพราะนั้นมันเกิดจากใจใจเป็นผู้ไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งสารพัดทุกอย่างหมดมันออกไปจากใจคนเดียวนี่แหละเหมือนกันกับพืชผลต่างๆที่หว่านไปในดินไม่มีการเก็บสักทีเป็นลูกเป็นผลขึ้นมาแล้วแต่ไม่รู้จักเก็บสักทีหว่านออกไปมันเกิดพืชเกิดผลเป็นลูกเป็นผลขึ้นมากระจัดกระจายไปหมดแต่ตัวของเราไม่เก็บเข้ามารวมไว้สักทีที่เกิดขึ้นมานั่นมันกระจายไปแล้วก็ลองคิดดูใจของคนเราฉันจะเกิดถึงวันตายใครบ้างที่รวมใจได้ที่รวมใจเป็นหนึ่งได้ใครบ้างนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วสอนไม่มีใครหลับสอนแต่ทุกวันนี้แล้วก็หัดอยู่แทบทุกวันมันก็ยังไม่รู้พุทธศาสนาสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เรารวมใจสอนถึงที่สุดคือรวมใจได้ไม่มีอะไรหรอกถึงที่สุดของพุทธศาสนาคือรวมใจได้นั่นแหละแต่ก่อนส่วนวิชาภายนอกที่เรียนมากหมายหลายแขนงไม่มีรวมเลยยิ่งเรียนยิ่งเผยแพร่กว้างขวางแม้แต่พุทธศาสนาแล้วก็เรียนกว้างขวางไปนักธรรมดีโทเอกอะไรต่างต่างกว้างไปแค่ที่จริงลักสูตรไม่ใช่กว้างให้รวมมาทางนั้นน่ะ
แต่มันไม่รวมคนเราไม่รวมญาณพุทธเจ้าสอนเราหรือผู้บุรุษสอนเรามาแต่ไหนแต่ไรมาเรากราบเป็นต้นเรากราบแล้วกราบสามผลหมายความถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วมีกี่ครั้งละกันเราลึกถึงพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบแล้วกราบเราไม่ระลึกเลยไม่คิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยสักทีกราบแล้วกราบเราก็แค่นั้นเอาสอนให้ไวพระอิติปิโสก็เอาเถอะข้าวบทกระจกเต่ามันการที่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าแล้วพอแล้วไปโสคตโตลึกถึงพระธรรมก็เหมือนกันสุปฏิปันโนลึกถึงคุณพระสงฆ์ก็เหมือนหมดไปแล้วสองชั่วสองครั้งแล้วจากตามหนตอนลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้ไหวทีพิโสโสคตโตสุปฏิปันโนแล้วลึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ได้อีกเอาโดยย่นย่อเอาพระธรรมเอาอะไรเอาพระไตรสนาคมพุทธังธรรมังสังฆังก็แล้วกันจบอย่างแรกก่อนไม่มีระลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์ทุติยติทุติยติทั้งสามหนสามสามเป็นเก้าครั้งเก้าครั้งก็ไม่แล้วไม่ถึงสักทีเจ้าไว้ในกันฐานสอนให้จิตมันรวมแพร่นั้นก็ไม่ได้ ให้ไว้ให้ทำสมาธิภาวนาให้เอานาปาสติเราลึกถึงลมหายใจเขาออกคือลึกถึงตายนั่นเองหายใจเข้าหายใจออกก็ตายหายใจออกหายใจเข้าก็ตายเอาใกล้ๆนี่แหละให้เห็นความตายมันจะได้กลัวมันก็ไม่อยู่อีกแหละวิ่งว่อนแต่ไหนก็ไม่ทราบนี่แหละพุทธศาสนาสอนให้เรารวมทีเดียวรวมให้เป็นหนึ่งทีเดียวแต่มันไม่รวมการที่จะรวมเข้ามาหันมากลัวก่อนเสร็จแล้วกลัวจะไม่เกิดอุบายปัญญากลัวจะไม่ฉลาดพูดนู่นกลัวจะไปใหญ่ไปโตแล้วปัญญาเกิดจากสมาธิกลัวไว้ท่าแล้วที่ไหนมันจะเป็นสมาธิได้สมาธิแปลว่าจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวจิตมีอารมณ์อันเดียวก็คือเข้าถึงใจนั่นเองเข้าถึงใจแล้วก็ไม่รู้อีกด้วยเป็นอารมณ์อันเดียวแล้วก็ไม่รู้อีกด้วยไม่รู้ว่าใจอะไรไม่รู้ว่าจิตเป็นใจเป็นอะไรจับไม่ถูก มันยากเหลือเกินในการที่จะมีอุบายเงียบหายจับใจตนเองได้นั้นยากนักยากหนาแต่ทุกคนก็พูดถึงใจด้วยกันทั้งนั้นเป็นทุกข์กับใจเรียกว่าทุกข์ใจเป็นโศกทุกข์โศกอะไรต่างใจหมด
เดือดร้อนก็ร้อนใจเศร้าโศกเสียใจอะไรก็หมดทั้งใจนั่นแหละอยู่ที่ใจแห่งเดียวไม่ได้ว่าภายนอกแต่ตัวใจแท้ไม่ทราบว่าอยู่ไหนคนที่ไม่รู้จักใจนั่นแหละจึงค่อยหาใจไหนแล้วไม่รอดเป็นสักทีถ้าจะรู้จักถ้าจะให้รู้จักใจนะจะทำอย่างนี้ก็ได้เอาง่ายๆทีเดียวว่าไปกว้างมันก็กว้างไปใจคือความเป็นกลางกลางอยู่ตรงไหนตรงนั้นน่ะเป็นใจทำบริกรรมหรือเรียนรู้มามากมายเท่าไหร่ก็ตามเถอะมันเป็นสัญญาความจำไว้ต่างๆเป็นสังขารความปรุงความแต่งมันไม่เข้าถึงใจเวลาจะถึงใจจริงๆวางหมดของพลังไม่เข้าถึงใจในอารมณ์เดียวในที่มันวางลองคิดดูทีความคิดความอ่านความปรุงความแต่งสัญญาอารมณ์ต่างเวทนาความมดมันวางหมดแล้วมันจะเป็นอะไรคะนี่มันวางหมดก็เฉยสิมันอยู่ตรงกลางนะสิล่ะตรงกลางนั่นน่ะตัวใจตัวนั้นน่ะสัญญาอารมณ์ความมดปล่อยวางซะความคิดความอ่านความมดปล่อยวางทั้งหมดปล่อยวางแล้วมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงกลางนั่นน่ะอันนั้นแหละตัวใจให้จับอันนั้นน่ะให้ได้ไม่มีตนมีตัวหรอกอยู่ทั่วไปหมดเลยน่ะใจอยู่ในกายนี้ก็ได้ไปอยู่ในสิ่งอื่นก็ได้อยู่วัตถุเช่นของสมมติใดทั้งนั้นน่ะแต่มันไม่อยู่แท้มันไปไปออกมาอยู่คือใจไปส่งไปเรียกว่าใจส่งไปอยู่กับผู้กับคนอื่นคนอื่นนั่นก็ได้มาอยู่ตัวตัวนี้ก็ได้ไปอยู่กับวัตถุสิ่งของในมดไม่ให้อยู่ในสิ่งใดทานี้สิ่งอะไรก็หมดทั้งหมดก็วางหมดอะไม่ไปยึดไปถืออะไม่ส่งไว้ละมันก็วางเฉยอยู่นี่ผมเฉยอยู่นี่แหละอันนั้นตัวกลางตัวกลางกลางนะตัวเฉยเฉยหนึ่งมันจะมีประโยชน์อะไรท่านี่มันเป็นกลางเป็นประโยชน์อะไรนั่นแหละประโยชน์มหาศาลเหมือนกับไฟฟ้าเนี่ยปิดหมดซะสี่หลอดถ้าเราก็ปิดหมดซะให้มารวมเยอะเดียวแสงสว่างก็เต่งลงเต็มที่สิหรือแก๊สอันที่อัดอันหมดซะพอเปิดอันน้อยหนึ่งก็ฟูออกเต็มที่หรือน้ำเนี่ยปิดถ้าไม่ให้ไหลออกไปไปเจาะออกเป็นฟองหนึ่งมาเป็นรูไปนิดเดียวมันไหลพู่ไปแล้วเต็มที่เลยใจก็เหมือนกันแต่อย่าเพิ่งเปิดนะใจนี่เปิดง่ายไม่ได้หรอกให้มันอยู่เต็มที่แค่ก่อนเวลามันเปิดมันเปิดเองเหรอมันคล่องแคล่วหรือว่าเกินอันที่มันเปิดสัญญาอารมณ์ต่างๆนิดหน่อยมันก็ออกไปเลยถ้าไม่เชื่อทางอันนี้ก็ได้ดูกลางๆนั้นทำให้มันอยู่แค่ก่อน
มันอยู่ได้นานเท่าไหร่ตอนนี้ลองคิดดูมันเปิดเองเลยตัวนั้นปิดให้มันอยู่มันอยู่นานเท่าไหร่5นาที10นาทีอยู่ได้ไหมอันที่มันไม่อยู่คือมันเปิดจิตของเราถ้าหากว่ามีพลังเต็มที่ในการสงบอยู่แล้วมันสามารถจะออกไปทำได้กิจธุระภาระได้อย่างดีที่สุดเหตุนั้นจึงว่าอย่าไปสงสัยเลยว่าจะไม่เกิดความรู้ความฉลาดการที่เห็นจิตของเราตั้งอยู่เป็นหนึ่งจิตของเราเป็นอารมณ์เดียวการเห็นจิตนั้นนั่นเลยชื่อว่าปัญญาแล้วใครจะไปรู้ได้อย่างนั้นใครจะสามารถทำได้อย่างนั้นการเห็นจิตของตนสงบนิ่งแน่วไม่มีความคิดแต่ว่ามีแต่ผู้รู้เฉยๆแต่ความคิดไม่มีอันนี้เป็นของสูงสุด เหลือที่จะทำได้แต่ขอให้ทำให้ได้เลยก่อนจึงว่าอย่าพึ่งไปสงสัยเลยว่าจะไม่เกิดอุบายปัญญาแต่ความไม่พอใจของเรานั้นต่างหากอยากจะได้ความรู้กว้างขวางได้ปัญญาฉลาดเฉียบแหลมรู้อะไรไม่เท่ารู้ตัวเองฉลาดอะไรไม่เท่าฉลาดรักษาใจคนไปรู้จริงอื่นมันจะทำบริสุทธิ์ให้เราได้ยังไงเรารู้เราเองนั่นสิทำบริสุทธิ์ไม่เกิดขึ้นแก่ตัวของเราได้นั่นแหละความประสงค์ของพุทธศาสนาเหตุนั้นจึงว่าเทศนาวันนี้เทศนารวมใจเอาใจอันเดียวความรู้ความฉลาดพวกญาติโยมทั้งหลายก็ได้ดูได้ตำหนักตำราได้ดูมาแล้วมากมายแล้วเหตุนั้นขอให้รวมเอาใจนี้รวมใจอันนี้ให้มันได้เป็นหนึ่งซะก่อนไม่ต้องเอาอะไรละเอาหนึ่งนี่แหละเอากลับไปบ้านไปช่องของเราก็เอาหนึ่งนี่แหละเอามากมายเอาไม่ไหวแล้วเอาหนึ่งซะก่อน เอาละเที่ยวต้นหาเท่านี้ฟังเทศแล้วต้องทำจึงเรียกว่าฟังธรรมถ้าเทศเฉยไม่กระทำตามไม่ได้เชื่อฟังธรรม คือทำให้เห็นจริงตามกำลังของเราที่จะเห็นได้นั่นแหละทราบมากเลยน้อยถ้าตัวใดก็ทำตามที่เรียกว่าทำฟังธรรมให้พากันหาใจตัวนี้เด้อถ้ามันเห็นในใจของตนอย่าพึงจะเพียงแต่ว่านั่งเฝ้านอนเฝ้าใจอยู่ไม่เห็นใจของตนใจมันก็พาเราวิ่งว่อนใจก็บังคับให้อยู่ในกิเลสของมัน
มันมาทับตัวของเราถ้าเราเห็นใจแล้วเราจะได้บังคับให้มันอยู่ในอำนาจของเราในพุทธศาสนาทั้งหมดเทศรวมความว่าอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านยังเป็นผู้ไม่ประมาทถึงความไม่ประมาทเถิดคำว่าไม่ประมาทในที่นี้คือมีสติอยู่ทุกเมื่อ รวมยอดพุทธศาสนาลงในความไม่ประมาทแข็งเพียง สติตรงไหนคะนี่ใจอยู่ตรงไหนสติตรงนั้นถ้าระลึกอยู่เสมอระลึกได้อยู่เสมอนั่นแหละควบรู้ตัวอยู่เสมอระลึกได้เสมอนั่นแหละมันคิดมันนึกมันส่งมันสายมันวุ่นมันวายอะไรต่างรู้สึกอยู่เสมอนั่นแหละอันนั้นแหละตัวสติถ้าหากรู้เท่ารู้ทันตัวมันเองรู้เท่าเครื่องหมายความรู้เท่ากับจิตนั่นแหละสติรู้เท่ากับจิตนั่นแหละจึงว่ารู้เท่ารู้ทันก็คือทันตัวจิตนั่นแหละไม่ให้ตามรู้จิตตามรู้มันมีที่สิ้นสุดหรอกไปตามรู้มันเถอะไม่มีที่สิ้นสุดไปตามลอยมันไม่ทันได้ยังไงทันตัวมันตามหมายความว่าตามลอยนั่นสิขันทันรู้เท่ารู้ทันมันจะไปไหนได้ มันคิดอะไรก็รู้จักมันคิดมันทรงสายมันกังวลกระวายเกี่ยวข้องเรื่องต่างสติตนจะตามทันมันอยู่มันก็หมดเรื่องมันก็รวมลงมาอยู่ได้สติตามจิตพิจารณาตามจิตรู้อยู่ทุกขณะเอาละไม่ต้องอื่นไกลหรอกขณะนี้แหละขณะที่เรานั่งภาวนานี่แหละการอื่นไม่ต้องหรอกไม่ต้องพูดถึงหรอกเอาเวลานี้ทีเดียวให้ได้ในขณะนี้เสียก่อนลงปัจจุบันมันจึงจะอยู่พูดถึงเรื่องจิตกับเรื่องใจจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านก็พูดเหมือนกันแต่ว่าใจนั้นอาตมาอยากจะพูดอีกในหนึ่งใจคือความเป็นกลางไม่คิดดีคิดชั่วไม่คิดหยาบละเอียดอะไรทั้งหมดแต่ความรู้ตัวอยู่นั้นเรียกว่าใจถ้าไม่คิดทรงสายปรุงแต่งนั้นเรียกเป็นจิตจิตมันออกไปจากใจเราจะสังเกตได้ในเมื่อเรากั้นลมหายใจกั้นเดี๋ยวนี้แหละไม่ต้องอื่นไกลละกั้นลมหายใจเดี๋ยวนี้แหละสักพักหนึ่งมันจะมีความคิดอะไรไม่มีความคิดหรอกเฉยแต่รู้จักว่าเฉยนั่นคือตัวใจ ชายนี่ใช้ได้ดีมีประโยชน์มากการเจ็บการไข้การไม่ไอการอะไรอดทนอดกลั้นอะไรต่างๆต้องอาศัยใจนั่นน่ะอย่างการเจ็บปวดมากๆนี่กั้นลมหายใจมันก็หายไปพักหนึ่ง
บางทีความโกรธความเกลียดขึ้นมาโทสะมานะขึ้นมาเรากั้นลมหายใจลองดูหายแต่มันหายได้ขณะหนึ่งต่อเมื่อเรามาพิจารณาตั้งสติกำหนดจิตตามรู้เท่ารู้ทันมันอยู่ตลอดเวลามันก็จะค่อยอ่อนลงอ่อนลงคิดส่งน้อยเข้าน้อยเข้าในผลที่สุดก็หายจากความคิดความนึกความปรุงความแต่งเข้าไปใจละผ่านอาการเข้าเป็นใจมันวางหมดไม่มีอะไรในทางธรรมท่านพูดถึงเรื่องอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานอัปปนาสมาธิก็เอาเถอะมันเข้าไปนิ่งเฉยอยู่เท่านั้นหรือว่าเข้าวังก็เรียก